สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระเอกดังเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกอดีตแฟนตอบชัดเรียกแฟนได้ยังอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมา4ปีแล้วแต่ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนสำหรับพระเอกหนุ่มไม้ภัทรเดชสงวนความดีกับเพื่อนสาวคนสนิทปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลแถมเมื่อไม่กี่วันก่อนไปวันเกิดครบรอบ32ปีเต็มของฝ่ายหญิงงานนี้ไม้เลยไปหนักแบบอบอุ่นอบอุ่นด้วยการจัดงานวันเกิดให้เป็นของขวัญซะเลยโดยล่าสุดวันนี้25กรกฎาคม65ไม้เผยผ่านนายเอนเตอร์เทนว่าจริงๆปุ๊กลุ๊กไม่คิดอยากจัดงานวันเกิดเพราะเขาบอกต้องถ่ายละครไม่มีเวลาเราเองก็ถ่ายละครเหมือนกันแต่เราอยากจัดเตรียมให้เขาของขวัญวันเกิดเราให้เขาทุกปีปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรเลยจัดงานวันเกิดให้เขาไปเลยชวนครอบครัวเพื่อนสนิทมาเพราะเขาอยากรวมตัวกับเพื่อนๆเราก็จัดดอกไม้เตรียมอาหารที่เขาชอบไว้ให้พอถามว่าทำขนาดนี้เรียกแฟนได้หรือยังพระเอกหนุ่มกล่าวว่าเขาคือคนพิเศษผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะไม่อยากไปตีกรอบหรือจำกัดความอะไรเราไม่ได้ปากแข็งเอาจริงๆผมไม่ได้จะไปมีใครเขาเองก็ไม่ได้จะไปมีใครเราอยู่ดูแลกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องเอาจริงๆเราไม่เคยขอหรือพูดเรื่องเป็นแฟนกันทุกวันนี้ถึงสเตตัสไม่ใช่แฟนก็รักเป็นห่วงดูแลกันให้คำปรึกษากันให้ความช่วยเหลือกันตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องการแฮปปี้ดีแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ